สวัสดีค่ะเย้ ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการพยากรณ์ด้วยไพ่24นะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและจะทำให้หัวใจของคุณพองโตได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะมาแบบอึมครึมนิดนึงนะคะวันนี้ฟ้าฝนแบบว่าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่มากับสิงห์ฝนนะคะก็มีไพ่3 กอง ให้คุณได้เลือกนะคะ1 2 3นะคะเพื่อนๆหลับตานิ่งๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามา1กองนะคะแล้วเรานะคะก็ไปฟังคำทำนายกันเลยโอเคหลับตานะคะแล้วเลือกเลยค่ะ1สองสามมาไปเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะทำให้หัวใจของคุณพองโตหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะที่เดิมทุกวันนะคะกับสถานีของการส่องจิตส่องใจนะคะสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1กลุ่มที่1ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กด Subscribe นะคะไม่ได้ขอคิดค่าครูนะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะจะได้แม่นๆนะคะส่วนใครที่ติดตามใบเตยอยู่แล้วนะคะฝากกดติดตามอีก1ช่องทางก็แล้วกันนะคะเป็นเพจนะคะที่ทำขึ้นมาใหม่แอดไลน์ไม่เจอเพิ่มเพื่อนไม่เจอนะคะทักอินบ็อกซ์เพจอีก1ช่องทางนะคะจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มานะคะทักอินบ็อกซ์เพจมาก็ได้นะค่าครูไม่จำกัดนะคะตามกำลังทรัพย์ของคุณนะช่วงนี้ยังรับอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 สัปดาห์นะคะอาจจะงดรับก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าไปติดภารกิจหลายทางวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนนะคะที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะมันจะมีสักเรื่องไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาลุ้นกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้มาพร้อมกับเสียงฝนมาตอนเช้านะคะอากาศครึ้มๆค่ะเพื่อนๆค่ะขอมีความสุขกับวันหยุดนะคะของหลายๆท่านแล้วก็ใครที่ยังทำงานอยู่สู้ๆนะคะไปแต่ให้กำลังใจนะขอมีพลังกายพลังใจที่จะทำงานให้สำเร็จนะคะในทุกๆภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมาโอเคโอมเพียง ลุ้นจุงนะคะมีกุญแจนะคะกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเราปลดล็อกหรือเปล่าคะโอเคแล้วก็มีรูปเครื่องหมายคำถามนะคะตุ๊กโป่งนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเหมือนจรวดพุ่งขึ้นไปนอกจักรวาลแล้วเมฆฝนนะเห็นไหมฝนตกนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรบอทนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อลูกบอลนะคะเนี่ยพอพูดเรื่องฝนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเลยนะคะให้มันได้อย่างนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมาเช็คคุณนิดนึงช่วงนี้คุณเป็นยังไงเรื่องราวของคุณนะคะคุณเป็นจะได้นะคะเช็คคุณก่อนแล้วค่อยไปดูกันว่าในเดือนมิถุนายนจะมีเรื่องดีๆนะคะที่จะทำให้หัวใจของคุณนะคะพองโตหรือเปล่านะขอสักเรื่องจะขาดไปเตยเครียดมาหลายเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอสักเรื่องนะอะไรอย่างงี้ไปดูกันใบแรกนะคะไปดูกันนิดหนึ่งนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของเรานะคะที่ไพ่อยากจะเล่าให้ไปเตยฟังแล้วก็เล่าให้คุณที่เข้ามาฟังวันเนี้ยฟังนะเหมือนจะสับสนไหมอู้ใบแรกคุณพระคุณเจ้าเป็นเช่นใดคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะโอเคมันก็ไม่ได้แย่นะ
ทุกๆเรื่องมันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะคะชีวิตคุณเจอความขัดแย้งนะเจอความขัดแย้งเจอความผิดหวังเจอความเสียใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการโดนเทการโดนบอกเลิกการโดนหักหลังการโดนเอารัดเอาเปรียบนะการสิ้นสุดด้วยสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์นะคะความเจ็บปวดนะคะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะอาการไม่สบายอาจจะมีบาดแผลในเรื่องของความรู้สึกนะหรือบางคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่คือมันผิดหวังอ่ะมันไม่ได้สมหวังตลอดอ่ะต้องพูดว่ามันยังมีอดีตที่คุณยังลืมไม่ได้อยู่นะคะมันยังมีเรื่องราวที่คุณนึกถึงแล้วคุณก็เศร้าแล้วคุณก็เสียใจนะคุณเก็บมันไว้กับคุณคนเดียวคุณไม่ได้ไปเล่าไปเปิดเผยให้ใครฟังนะคะออกแนวเก็บความรู้สึกกดความรู้สึกไว้คนเดียวนะก็ทำได้แค่นึกถึงคิดถึงแล้วคุณก็เงียบแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรต่อนะคุณมีบาดแผลในเรื่องของความรู้สึกมีอดีตที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ในบางเรื่องบางสถานการณ์นะเจอความขัดแย้งเจอการทะเลาะเบาะแว้งบอกโดนบอกเลิกโดนเทโดนหักหลังเขาไปเป็นเขามีมือที่สามเข้ามาหรือว่าบางคนอาจจะเป็นประเด็นรักสามเศร้ารักซ้อนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วสิ้นสุดลงบางคนตกงานบางคนหางานยังไม่ได้บางคนรอคอยข่าวดีเรื่องงานอยู่นะคะแต่ทั้งหมดที่พูดมานั้นนะคะมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าคุณเห็นกงล้อแห่งโชคชะตาไหมคะมันหมุนมามันถึงจุดเปลี่ยนนะคะเรื่องราวที่คุณจะต้องเจอนะคะที่ผ่านมานั้นมันกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะสถานการณ์นั้นกำลังจะจบลงเรื่องที่ทำให้เราอึดอัดขัดใจเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าที่เราเก็บมันไว้คนเดียวที่เรายังนึกถึงมันอยู่นะคะมันจะถึงจุดเปลี่ยนนะคะถึงคราต้องเปลี่ยนแล้วนะคะมันไม่ได้เสียใจไม่ได้ทุกข์ไปตลอดนะบางคนถามว่าเราเมื่อไหร่ล่ะคะทำไมชีวิตมันจะลำบากหรือทุกข์ใจตลอดเลยล่ะคะเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปคะไปเตยอีกนานแค่ไหนอย่างที่บอกไปนะคะบุญกรรมคนเราทำมาต่างกันนะคะกรรมดีต่างหากกรรมที่มันไม่ดีก็ต่างหากเพราะฉะนั้นมันเอามาแทนกันไม่ได้ถ้าเจอช่วงวิบากกรรมเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ประกอบคุณงามความดีต่อไปและอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะโชคชะตาคุณก็มีฟรีวิวเหมือนกันนะคะคุณเลือกคุณลิขิตชีวิตคุณได้นะคะมันอาจจะล้าแหละนะเพราะว่าการต่อสู้กับโชคชะตานี่บางทีมันล้านะคะบางทีก็ต้องปล่อยให้มันไหลไปตามที่มันควรจะเป็นด้วยนะโอเคแถว2พอทำใจได้นะคุณก็มีคนมาไกด์มาให้คำแนะนำคุณกำลังได้รับการบำบัดเยียวยาฮีลลิ่งคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะกำลังจะดีขึ้นและกำลังจะเป็นคนที่เลอค่าคนที่ยืนถูกที่มีค่ามีราคานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ได้เป็นคนที่ไปอยู่ไม่ถูกที่แล้วแบบเขาไม่เห็นค่านะทำอะไรคนก็ไม่เห็นค่าทำอะไรคุณก็ไม่ให้ความสำคัญจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปนะคะคุณมีเกียรติคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีค่านะคะคุณค่ามันอยู่ที่คุณนะคะไม่ใช่ใครนะคะไม่ว่าเขาจะมาพูดว่าคุณอะไรยังไงก็ตามอย่าให้คำพูดเหล่านั้นมาบั่นทอนหรือมาลดคุณค่าของคุณนะคะจำไว้นะคะว่าคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะมาลดคุณค่าของตัวเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ให้ถูกที่จะได้มีค่านะคะนะอะไรที่รู้สึกว่าอุ๊ยไปยืนแล้วแบบเราจะต้องบั่นทอนตัวเองจะต้องลดคุณค่าของตัวเองลงจะต้องไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตเขาหรือขอพูดความสัมพันธ์นิดนึง อยู่ดีๆก็ไหลมาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ดีๆจะแบบไปเป็นเหมือนกับว่ายังไงล่ะจะต้องรอเขาแล้วแบบรอเขาแล้วแบบเขามาเราก็เปิดแขนรับแขนรับตลอดเวลาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าบางทีเราก็แบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เขาจะมาเราก็อ้าแขนรับมันไม่ใช่นะคะเราทุกคนมันมีอะไรที่มันจะต้องมีกำแพงบ้างในบางเรื่องนะกับบางเรื่องก็ต้องยากบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนะโอเคคุณกำลังจะฮีลตัวเองได้นะคะบางคนบางท่านเนี่ยถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคมานะคะก็กำลังจะคลี่คลายแล้วนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมันกำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะใครที่แบบว่าโอ้โหหนักๆหน่วงหน่วงมาเลยนะช่วงเดือนพฤษภาคมหนักจริงไปเลยค่ะรายจ่ายเยอะมากแล้วแบบต
ต้องจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพบ้างจ่ายเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นบ้างแทบไม่ได้เก็บตังค์เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นเป็น6เหรียญแล้วก็เป็น9เหรียญที่เงินมันกำลังหลั่งไหลมาแล้วนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้ให้พักผ่อนนิดนึงในเรื่องของสายตานะคะเพื่อนๆถ้าใช้สายตามากเกินไปก็ให้พักทุก30นาทีนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะ The Star ออกมาไปเลยว่าคุณน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วแหละอาการทางใจอาการทางจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหบางทีมันก็พูดยากเนาะบาดแผลอารมณ์ความรู้สึกบางทีมันดิ่งอ่ะมันลึกซึ้งมันอ่อนไหวมันอินเทนส์มันอธิบายได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะเราจะไม่เศร้าไม่ทุกข์ไปตลอดโอเคไหมเราจะไม่เศร้าไม่ทุกข์ไปตลอดชีวิตเป็นของเราเราต้องเลือกทางเดินชีวิตเองด้วยนะคะในบางเรื่องที่มันควรจะตัดสินใจก็ควรจะตัดสินใจซะอะไรที่มันคาราคาซังอีรุงตุงนางมันพัฒนาต่อไม่ได้มันแบบมันลังไปมันก็เจ็บอะไรอย่างก็ต้องเลือกนะคะอย่าไปปล่อยให้ตัวเองแบบโอ้โหเป็นสิบดาบอะจมกองเลือดอยู่นะคะนะมีแต่เศร้ากับเศร้าฝืนต่อหรือจะยังไงมันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถอยออกมาอยู่ในจุดที่มันพอดีนะคะแล้วก็ถึงเวลาถ้ามันจะใช่ถ้าเขาลิขิตว่าเราจะต้องคู่กันจริงๆเดี๋ยวมันจะวนกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากวุ่นวายไปต่อสู้ดิ้นรนหรอกนะคะแต่มันก็รักไปแล้วอะไปเตยทำไงใช่ไหม รักก็คือรักนั่นแหละนะคะรักไม่ใช่ทุกอย่างรักเราต้องสบายใจไม่ใช่รักเรามานั่งฟูมไฟร้องไห้ทุกวันนั่นมันไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นการทำร้ายตัวเองนะคะโอเคขอพูดความรักประมาณนี้นะคะพอดีพลังมันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยขอเอ่ยถึงความรักนิดนึงนานๆทีจะมาพูดถึงความรักนะคะไอ้เตยก็จะมีแต่แบบว่าถ้ามาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาเรื่องความรักจะมีแค่2ทางเลยคือใช่กับไม่อาจจะดูใจร้ายนะคะแต่ก็หักดิบไปเลยอะบางทีเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าเราคิดเรารู้สึกยังไงตอนนั้นอะพอเรายอมรับความจริงได้แล้วเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคถ้าเรารู้ว่าเรารักนั่นแหละเราก็จะได้รู้ว่าวิธีจัดการกับความคิดความรู้สึกตัวเองมันเป็นยังไงนะคะจะจัดการมันได้ไหมอะไรเงี้ยยอมรับก่อนว่าเรารู้สึกเราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงห้ามหลอกตัวเองนะประเด็นคือห้ามหลอกตัวเองเด็ดขาดนะคะคิดอะไรรู้สึกยังไงก็ให้มันเกิดขึ้นน่ะนะอย่าไปแบบอย่าไปฝืนความรู้สึกรักก็คือรักก็แค่รักอะบางทีแบบเราคงไม่ได้รักหลอกอะไรอย่างเงี้ยอู้เถียงตัวเองทั้งวันสรุปว่าที่ไหนได้มันตกหลุมเขาไปแล้วอะ การยอมรับความจริงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นอันดับแรกสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือรู้ใจตัวเองก่อนนะคะโอเคไหม ใบเตยมีแต่ใช่กับไม่เท่านั้นนะคะในเรื่องของความรักถ้ามันรักก็คือมันรักนั่นแหละไม่ต้องไปปฏิเสธว่าไม่รักหรอกนะคะถ้ามันพัฒนาต่อไม่ได้ก็ให้มันหยุดลงตรงนั้นแหละนะคะก็มีความหวังดีปรารถนาดีให้กันอยู่มันบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบจบลงที่การแบบตกลงเป็นปงใจเป็นแฟนกันแต่งงานกันน่ะบางทีเขาก็เข้ามาสอนเราเราก็ต้องเรียนรู้นะคะต้องยอมเจ็บบ้างในบางครั้งนะคะ ไม่อยากเจ็บอะทำไงใช่ไหมอ่ะพอแล้วไม่บ่นแล้วนะคะถ้าให้พูดถึงเรื่องของความรักก็จะฮาร์ดคอร์นิดนึงมาดูกันนะคะว่าเรื่องดีนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะคืออะไรคุณคะก็เหรียญออกมา2รอบนะคะคุณจะรวยแบบฟ้าผ่าคุณจะรวยรวยรวยเหรอคะเนี่ยอู้งานหนักหน่วงมากโอ้งานหนักจริงนะคะงานกับเงินมาสูสีกันเลยค่ะเพื่อนๆในเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือในเรื่องของการงานนะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางมันดีไหมคะใบเตยดีค่ะมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นทำมันให้เต็มที่ทำมันให้สุดๆไปเลยนะคะนะเหนื่อยก็แค่พักแค่นั้นนะคะแล้วในเรื่องของการเงินค่ะคุณขาเงินก็มาพร้อมกับงานนั่นแหละนะคะเห็นไหมบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใหญ่ๆซื้อของมีค่าก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแต่งงานก็ได้นะคะเก็บตังค์แต่งงานอะ โอเคคุณจะได้บ้านได้รถนะถ้าคุณแพลนว่าคุณจะได้แบบของใหญ่ๆที่คุณแบบเก็บตังค์ซื้อแต่คุณก็ต้องทำงานอย่างหนักนะเพื่อสิ่งนี้นะ
ก็ในเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คืองานมาพร้อมกับเงินนะคะงานแล้วก็เงินนะคะแล้วก็แบบปัญหาอุปสรรคมีไหมมีนะคะก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทีเดียวนะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันดูวุ่นวายอีรุงตุงนางจังเลยเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะมันคือสีสันของชีวิตนะคะมันคือสีสันของชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาเข้ามาประปรายค่ะเพื่อนๆในเรื่องของเวลาบางทีก็ต้องเผื่อสัก30นาทีนะคะมันอาจจะมีเลทมีล่าช้าได้นะจะเดินทางไปไหนไกลๆเนี่ยให้เผื่อเวลาเลยนะเพราะว่ามันอาจจะล่าช้าได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของของร้อนของมีคมให้ระมัดระวังนิดนึงอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะฟกช้ำดำเขียวนะชนนู่นชนนี่นะคะระวังนิดนึงแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอะไรที่มันแบบว่าชำรุดนะคะที่มันซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องเคลียร์ออกนะคะอย่าลืมขอบคุณเขาก่อนที่เราจะเคลียร์เขานะคะหรือถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เคลียร์ออกนะขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยใช้เสร็จแล้วก็แบบเอาไปแบ่งปันคนอื่นด้วยก็ดีนะคะเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยนะเพจ of Pentacle มันคือศิลปะนะคะชอบศิลปะบนหน้าไพ่มากเลยอะค่ะ Judgment ทำดีมาตลอดกรรมดีจะคุ้มครองคุณเป็นช่วงที่คุณรับผลของสิ่งที่คุณทำมานะเพราะฉะนั้นสู้ๆจุ๊กค่ะอุต้า10เหรียญนะคะเย้ มาแล้ว เงินก็มางานก็ดีนะอุ๊ยเดทก็ออกมาเดทอะเดทคืออะไรคะถ้าทำงานเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลเนี่ยรุ่งนะคะรุ่งนะถ้าทำเกี่ยวกับสายสุขภาพเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตนะคะหรือเป็นเซลล์เป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดีมากช่วงนี้นะคะการเงินการทองดีมากเลยนะคะแต่จะเหนื่อยนิดนึงนะคะหรือใครที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะมันก็จะออกแนวแบบงานหนักนิดนึงนะคุณถ้าเป็นงานประจำแล้วแบบมันไม่มีแบบเงินพิเศษอ่ะก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคือมันจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของเอกสารเหมือนกันถ้าทำเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยให้ตรวจสอบตรวจทานดีๆนิดนึงนะคะในเรื่องของความผิดพลาดผิดพลาดของเอกสารเนี่ยให้ดูดีๆนิดนึงนะคะ adjustment นะถ้าคือมันเป็นช่วงในเดือนมิถุนายนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราจะรับผลจากการกระทำที่เราทำในเดือนมิถุในเดือนพฤษภาคมนะคะต้องว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรไว้คุณก็จะได้ผลจากการกระทำที่คุณทำมาในก่อนหน้านี้ถ้าทำดีมาตลอดไม่ต้องห่วงค่ะกรรมดีคุ้มครองคุณแน่นอนช่วงนี้สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับธรรมะธรรมชาติก็ได้นะคะถ้าแบบไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราใจเย็นเราสบายใจเรานิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงมิถุนายนบางทีมันอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าหัวร้อนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหเหวี่ยงวีนได้ในบางกรณีนะคะแอบปรี๊ดนะคะนะแล้วก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะคะเป็นการบริจาคโลหิตเป็นการบริจาคลงศพผ้าห่อศพเป็นการช่วยเหลือไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะคะช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคะหรือช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือให้ว่าอย่างนั้นนะคะจะช่วยเสริมดวงคุณได้นะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะคุณน่าจะมีอยู่ในเรื่องของการเงินมันจะเริ่มจากเก็บเล็กผสมน้อยไปสู่คือมันเริ่มจากเด็กถือเหรียญนะเด็กถือเหรียญก็คือมันได้มาอยู่แต่มันได้มาไม่เยอะแล้วแบบมันจะค่อยๆมาเป็นเด็กถือเหรียญแล้วก็เป็น9เหรียญเป็น10เหรียญนะบางคนถ้าแพลนว่าจะแต่งงานก็โอเคมีเกณฑ์อยู่นะคะช่วงโรคระบาดซาได้แต่งแน่นอนช่วงมิถุนากรกฎาคมมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะไปได้เห็นเหรียญให้เหรียญขึ้นมาแต่ว่ารายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณก็มีเหมือนกันบางคนอาจจะต้องไปจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันอาจจะมีรายจ่ายตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะแล้วมันหลายตังค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรายจ่ายนะช่วงนี้เพจออฟซอร์ดก็ออกมาคุณอาจจะแบบมันสังเกตสิ่งรอบๆตัวนิดนึงนะคะเป็นช่วงที่ต้องสังเกตนู่นนี่นั่นนิดนึงนะชีวิตก็ให้มันไหลไปเรื่อยๆจริงงานมันก็มาพร้อมๆกับเงินอย่างที่บอกไพ่งานมันขึ้นมาพร้อมกับเงินไพ่ถ้วยคือ1ถ้วยนะคะคือบางคนอาจจะเจอรัก
ที่แบบโอ้โหแบบเจอกันแล้วมันปิ๊งมันปุ้งปิ๊งมุ้งมิ้งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆอาจจะเจอปุ๊บแล้วปิ๊งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่อยู่แล้วแบบถ้าอยากมีบุตรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะคะขยันทำการบ้านนิดนึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรโอเคเดี๋ยวไปดูต่อโอ้คุณจะต้องทำหลายอย่างนะเนี่ย Seven of Cups ไม่ได้ทำอย่างเดียวแน่นอนอู้ Ten of Cups ค่ะบางคนเนี่ยแพลนว่าจะต้องแต่งงานแน่ๆเลยไปเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะอาจจะมีการมั่นหมายการพูดคุยตกลงปรงใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอุ๊ยอิจฉาเบาๆงานดีเงินดีเป้าหมายชัดเจนดีนะคะไพ่ใบนี้คิงดาบนะชอบนะคุณอาจจะแบบว่าเนี่ยในเรื่องของการงานอ่ะมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนกล้องเบอร์ลืมดูนะคะในเรื่องของความรักความรู้สึกมันน่าจะแบบใจฟูใจพองโตแล้วแหละถ้าคุณอกหักมาฟังคุณแบบว่าเออยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานหรอกค่ะเลยคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะเนี่ยโดนเสียบโดนแทงมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจออะไรที่มันดีๆแล้วนะโอเคไหมในเดือนมิถุนายนอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะเจอคนที่รู้สึกว่าอู้พูดกันถูกคอจังเลยเคมีเข้ากันจังเลยค่ะใบเตยเจอนะคะจะเจออยู่นะคนนี้เป็นคนที่ทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะโอเคในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะก็ไปได้ดีนะไปได้เรื่อยๆเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะช่วยกันสร้างความมั่นคงของอนาคตได้ดีเลยละนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องหยิบจับนู่นหยิบจับนี่ทำนู่นทำนี่หลายอย่างหลายทางต้องว่าอย่างนั้นนะคะโอเคดีงามพระราม8นะหัวใจพองโตนะคะในเรื่องของงานแล้วก็เงินเป็นหลักแล้วเรื่องของความรู้สึกก็มาด้วยจริงๆแล้วมันครบแล้วแหละนะคะมันครบแล้วในเรื่องของอะไรนะงานเงินความรักอยู่ดีๆก็สตันไปเพื่อนๆค่ะอยู่ดีๆไปเจอสตันไปโอเคมันมาครบมันจบที่นี่ที่เดียวนั่นแหละนะคะบางเรื่องบางปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอีรุงตุนังคลาคาซังคุณจบไม่ได้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะมันจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเป็นที่จะต้องจบลงก็ให้มันจบลงก่อนวันนี้ไปเตยพูดเร็วเนาะนะแล้วก็มีให้ระวังนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนั่นแหละที่ไปเตยพูดไปนะคะมีแค่นั้นบางเรื่องถ้าถึงเวลาที่มันจะจบก็ให้มันจบลงสิ้นสุดลงนะคะเราไปฝืนมันก็ไม่ได้บางเรื่องมันควบคุมไม่ได้มันคอนโทรลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาตินะโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะมาครบและจบที่นี่ที่เดียวนะงานหนักนิดนึงให้กำลังใจเพื่อนๆที่เลือกเด็ก1กอง1นะคะไปได้เชื่อว่าคุณทำได้เชื่อมั่นเชื่อใจนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับสิ่งดีๆเองเนาะโอเคขอจบคำทำนายนะคะเด็ก1กอง1ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ไพ่ใบสรุปเป็นใบนี้นะคะเพื่อนๆพูดถึงเรื่องของความนิ่งนะคะพูดถึงเรื่องของทะเลสาบคุณอาจจะแบบว่าอยู่ใกล้น้ำแล้วคุณรู้สึกคุณสงบนะอยู่ใกล้น้ำเปิดฟังเสียงน้ำก็ได้นะคะหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะจะทำให้คุณคิดอะไรออกจะทำให้คุณนิ่งขึ้นและสงบขึ้นนะคะก็นิ่งเพื่อดูนะคะจะได้รู้จะได้คำตอบนะก็อย่าลืมพิมพ์นะคะขอบคุณนะคะสิ่งดีๆนะคะเรื่องราวดีๆการเงินการงานความรักความสัมพันธ์การแต่งงานการเจอคู่ที่รักเราจริงๆนะคะที่เราจะเจอภายในเดือนมิถุนายนขอบคุณนะคะแล้วขอให้คุณได้รับสิ่งที่คุณร้องขอออกไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร้องขอออกไปกับจักรวาลขอให้คุณได้คำตอบดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาจะกลับไปได้คลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้เจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง
ใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆขาจะได้แม่นๆนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามใบเตยอยู่แล้วนะคะใบเตยขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจใบเตยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะกอไก่และตัวนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนนะคะที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะเป็นเรื่องอะไรจะมีเรื่องที่ทำให้หัวใจเราพองโตพองโตได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะโอเคใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาไม่เจอทักอินบ็อกซ์อีกหนึ่งช่องทางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ยังรับอยู่เดี๋ยวช่วงไหนไม่รับงดรับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆน่าจะเคลียร์คิวเก่าให้หมดก่อนนะโอเคมีดกับซ่อมนะคะพร้อมรับประทานนะคะแล้วก็มีรูปดาวนะคะแล้วก็มีรูปเนี่ยเหมือนเขาแปะมือกันนะคะแล้วก็มีดอกไม้ไฟหรือพลุก็ไม่รู้แล้วก็ของขวัญนะคุณจะได้รับของฝากของถูกใจนะคะจากคนที่เขามาปุ้งปิงมุงมิงคุณก็ได้นะแล้วก็มี ABC มีจักรยานนะคะแล้วก็มีรูปคนเนี่ยเห็นไหมเศร้าอยู่นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหใครเกิดเดือนนี้ Happy Birthday to you ขอให้คุณมีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยสวยๆหล่อๆเท่ๆเก๋ๆมีเงินหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางนะคะดูเรื่องราวของคุณนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเช็คว่าเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้คุณหัวใจพองโตพองโตคืออะไรนะคะมาพร้อมกับเสียงฝนนะคะเพื่อนๆเสียงฝนเสียงฟ้าก็มานะคะเรื่องดีๆนะคะไม่ใช่สิเราไปเช็คเรื่องราวของคุณก่อนนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรหรือเปล่านะคะเสียงรบกวนเยอะนิดนึงนะคะวันนี้มันอัดคลิปตอนฝนตกอะนะไก่ก็ไก่นะนกก็นกนะวันนี้ บันเทิงมากเลยค่ะเรื่องของคุณคือคุณเป็นยังไงบ้างคุณกำลังฮีลตัวเองอยู่หรอมันมีอู้ตายและมี8ดาวออกมาด้วยนะคะทักษะน่ากลัวเลยอ่ะใบเตย มันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะคะคุณอาจจะแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้แล้วคุณกำลังแบบว่าตั้งหน้าตั้งตานะคะแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปอย่างแน่วแน่นะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกที่แบบว่าเป็น8ดาบอ่ะคุณโดนล้อมด้วยดาบแล้วยังหาทางแก้ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้กรณีที่แบบว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะบล็อกกันงดการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบอยู่ดีๆเงียบหายไปเลยหรือว่าบางคนโดนบล็อกกระทันหันก็ได้นะคะคุยอยู่ดีๆบอกฝันดีกันเมื่อคืนน่ะบล็อกกันแล้วก็มีบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็ต่อสู้ชีวิตคุณต่อไปนะคุณก็เก็บความรู้สึกเศร้าๆของคุณไว้ในใจมันยังแก้ไม่ได้หรอกปัญหาคุณก็พยายามใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะเนี่ยคุณก็ฮิวตัวเองอยู่นะหรือถ้าเราไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะก็ออกแนวชีวิตมันไหลไปเรื่อยๆนะคะปัญหาคุณวางไว้อะแล้วคุณเดินต่อคุณไม่ได้แบบว่าไม่ได้จบที่เรื่องนี้นะคะคุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันมีซิกเซนด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงว่าคุณเป็นยังไงเรื่องราวของคุณนะคะโอเคนะคะเรื่องของคุณเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าเสียงแทรกก็จะเยอะนิดนึงนะคะดนตรีบำบัดธรรมชาติบำบัดไปนะคะเพื่อนสี่ดาบคุณนิ่งแล้วนะคะถ้าเจอปัญหามาก็นิ่งแล้วนะคะ The Lover เด็กถือดาบแล้วก็ Empress โอเคคุณอยู่ได้อ่ะปัญหามันก็เข้ามาบ้างแหละมันเป็นธรรมชาติของชีวิตอันนี้คุณเข้าใจคุณอยู่ได้นะคะคือก็มีความสุขดีปัญหาหรอมีก็มีไปสีอะไรอย่างเงี้ยออกแนวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้าอกเข้าใจชีวิตอยู่นะคะคือก็ปล่อยให้มันไหลไปต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะโอเคมีความแบบสตรองมีความคืออาจจะเป็นช่วงที่ต้องพักก็ได้นะคะ
เป็นช่วงที่คุณต้องพักเป็นช่วงที่คุณอยู่กับตัวเองเรียนรู้แล้วก็คือต้องมีความสุขให้ได้คุณจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแบบความทุกข์หรอความทุกข์ก็วางไว้อยู่กับความสุขอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะเป็นช่วงที่แบบคุณเข้มแข็งคุณสตรองนะคะแล้วเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะไปไหนคนก็รักคนก็เมตตานะคะแล้วอาจจะมีคนใจดียื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะมันเป็นวิสัยของคุณวิสัยของคุณที่เป็นคนมีน้ำใจอ่ะเวลาคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ใจอ่อนคุณก็ช่วยเขาทุกทีนะคะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะช่วงนี้นะคะปัญหาก็ส่วนปัญหาส่วนชีวิตของคุณคุณก็ใช้มันต่อไปนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือบางคนในช่วงนี้ก็อาจจะแบบเตรียมเอกสารเตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ในบางท่านนะคะก็โอเคนะคะถ้าเรื่องราวของคุณเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตเป็นเรื่องอะไรนะคะมาเช็คกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2หัวใจพองโตพองโตนะคะมันจะมีสักเรื่องไหมคะใบเตยที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตเช็คกันนิดนึงนะคะ6ไม้อุตะ9เหรียญอู้ Knight of Cup Six of Swords คุณน่าจะได้เดินทางนะคะคุณน่าจะอยากเดินทางจริงๆนั่นแหละไปได้ว่า Hangman แต่ว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดมันยังไม่ซามันยังไปไหนมาไหนไม่ได้คุณก็เลยได้แต่คิดว่าอู้จะไปนั่นไปนี่อยากไปนั่นไปนี่นะคะจิตใจมันโบยบินไปถึงดาวพลูโตแล้วนะคะแต่เวลานี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่ใจโบยบินไปแล้วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะในเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2การเงินการทองจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาเหมือนกับมาอ่อยมาอ้อยคุณนะคะมาปุ้งปิ้งมุ้งมิ้งคุณก็ได้เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่ามันจะมีอะไรอีกไหมนะคะแต่เรื่องงานโอเคเลยนะโอเคเดอะสตาร์นะคะโอ้จัสติกอะไรก็ตามที่เราลงทุนลงใจไปนะคะเราจะได้รับความยุติธรรมอะไรแล้ว10ดาบออกมาทำไมคะเนี่ยระวังนิดนึงระวังนิดนึงถ้า10ดาบออกมาเตือนก็ระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะคะอาการเจ็บป่วยหรือว่าความรู้สึกหรือบาดแผลนะคะใบเตยว่ามันอาจจะไม่ใช่ความเจ็บป่วยหรอกมันเป็นความรู้สึกทางใจของคุณมากกว่านะคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้จากความเจ็บปวดเสียใจที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็น10ดาบกับ8ดาบออกมานะคะไม่ได้ว่าบางทีคุณนึกถึงแล้วมันเจ็บมันจี๊ดอ่ะนะคะเขาคนนั้นเป็นตัวจี๊ดเลยแหละที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะมันต้องปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องที่เคยทำให้เราผิดหวังเสียใจในอดีตปลดปล่อยมันซะถ้าคุณเจ็บเท่านี้ตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บเขาก็จะเจ็บเท่าๆกับที่คุณรู้สึกนั่นแหละเท่าเทียมกันยุติธรรมกันดีนะคะไม่ใช่แบบหายไปจบกันไปแล้วสบายดีนะจบกันไปแล้วเศร้าจบกันไปแล้วเจ็บเขาก็เจ็บหนักคุณก็เจ็บหนักนะพวกคุณจะต้องมูฟออนจากเรื่องที่มันแบบทำให้คุณเศร้าทำให้คุณเสียความรู้สึกให้ได้นะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอยู่เห็นไหมเป็น2ถ้วยวันนี้2ถ้วยออกมาทุกเด็กเลยอยากจะบอกว่าอุกฤษมากคุณจะได้เจอโซเมทจะได้เจอคนที่จักรวาลจัดสรรมาให้คุณคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมกับคุณคุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะคะในเดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าจะได้สารสัมพันธ์จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่คุณจะได้เจอคนคนนั้นอาจจะเดินสวนกันระหว่างทางหรืออาจจะเป็นคนคนนั้นที่เราไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนี้ สับสนไหมโอเคนั่นแหละนะคะคนคนนั้นแหละที่เราจะได้เจอนะได้เจอแต่ความสัมพันธ์ยังไม่รู้ว่าจะได้พัฒนาไปในรูปแบบไหน
แต่จะได้เจอคนที่ถูกโฉลกถูกจริตเคมีมันเข้ากันจะได้เจอคนคนนั้นนะคะแล้วก็คุณจะฮิวตัวเองสำเร็จจากอาการเจ็บปวดเสียใจนะคุณจะต้องฮิวตัวเองให้สำเร็จแล้วคุณจะได้รับเนี่ย2ถ้วยนะไม่ใช่10ดาบคุณจะได้รับอะไรที่มันคู่ควรแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเสียไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เสียไปแล้วก็ต้องปล่อยมันไปค่ะเราไปควบคุมไปคอนโทรลไม่ได้ถ้าเขาใช่คู่เราใช่คนของเราอ่ะถึงเวลาเขาจะวนกลับมาเจอเราเองอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไหมช่วงนี้ฮิวตัวเองก่อนสิ่งดีๆกำลังจะหลั่งไหลเข้ามากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะแล้วแบบคุณจะได้รับความเป็นธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องที่จะทำให้หัวใจคุณพองโตในเดือนมิถุนายนคือความรู้สึกดีๆ soulmate twin flame การเจอเรื่องที่ถูกใจการได้ทำอะไรที่ชอบได้ทำงานที่ใช่ที่รักที่ถนัดที่เป็นความสามารถของคุณจริงๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะจ๊ะดูอีกนิดนึงสิพวกที่มันขึ้นมาสิบดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแค่สถานการณ์นึงที่มันเข้ามาขัดเกลาจิตใจของเราให้เราตื่นขึ้นนะคะอาจจะโดนสะกิดแรงนิดนึงโดนเตะก้นไป2ทีนะแล้วก็ตื่นรู้นะคะเป็นเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณอย่าไปจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจนานนะรู้ว่าเศร้าก็ยอมรับว่าเศร้าแค่นั้นนะคะอย่าทิ้งให้ตัวเองเศร้าหนักหน่วงเสียใจจนแบบอุ๊ยทำอะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้ชีวิตต่อไม่ได้อย่าถึงขั้นนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเขาไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเรานะเขาไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเราแต่เขาเข้ามาเพื่อไกด์เพื่อสอนเราเพื่อเป็นแบบเป็นครูอีกคนในชีวิตเราก็ได้ให้คิดในแง่บวกนะคะนะโอเคให้จะกระโดดไปไหนเจ้าค่ะอุ๊ยตาอุ๊ยตา1เหรียญเย้เนี่ยนึกว่าจะไม่มีไพ่การเงินออกมาซะแล้วนะคะเพื่อนๆเด็ก2ตอง2มีนะมีนะ Tree of Cup การเฉลิมฉลองนะคะชัยชนะค่ะ1ดาบ Knight of Cup กัลยาณมิตรใหม่ๆและ The Fool นะคุณจะรู้สึกใจฟูขึ้นรู้สึกเบิกบานขึ้นรู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนี่นาคุณจะเฟลลี่คุณจะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในเดือนมิถุนายนคุณจะฮิลตัวเองสำเร็จแล้วคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จโอกาสโชคลาภการเงินช่องทางการรับเงินใหม่ๆความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะความรักที่จบไปแล้วก่อนหน้านั้นจะสิ้นสุดลงคุณจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะพิมพ์ขอบคุณการเงินโอกาสโชคลาภความรักโซเมตเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณความสำเร็จในเรื่องของการงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนขอบคุณนะคะแล้วคุณจะได้รับมากกว่าที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะนะยังไงก็มีเนี่ยเห็นไหมความสำเร็จการเฉลิมฉลองชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วคุณจะใช้ชีวิตหลั่นล้าขึ้นสบายสบายขึ้นใจมันฟูมากขึ้นนะคะหัวใจจะพองโตมากขึ้นจะไม่เครียดเหมือนเดิมนะคะจะไม่เครียดเหมือนเดิมนะโอเคไปดูอีกนิดนึงสิให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะThe strength death เห็นไหมบางเรื่องมันจะสิ้นสุดลงมันจะจบลงอย่างแน่นอนนะคะคุณอาจจะหันหลังให้คนคนนั้นเลยเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าค่ะพอจบนะคะการเงินดีแน่นอนค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารายจ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันคือต้องจัดระบบการเงินดีๆระมัดระวังรัดเข็มขัดดีๆถ้ามีเข้ามาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็เก็บด้วยแบ่งเก็บด้วยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะต้องไปจ่ายอาจจะเป็นประกันชีวิตหรือการไปช่วยเหลือคนอื่นไปซัพพอร์ตคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็โอเคนะคะการงานมันสำเร็จได้ด้วย1สมอง2มือของคุณไปขอแรงไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ค่อยได้ผล
นะคะก็ไม่เป็นไรนะทำเองสำเร็จเองแค่นั้นนะคะอย่าคิดอะไรเยอะนะในเรื่องของการเงินเก็บดีๆนิดนึงนะคะจัดสรรปันส่วนให้ดีนะแล้วก็ช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงการบริจาคโลหิตบริจาคลงศพผ้าห่อศพช่วยเหลือไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะคะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้นะคะช่วงนี้อยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาในทุกๆเรื่องแล้วก็ขอให้คุณผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณไปได้ในทุกๆเรื่องเช่นกันนะคะบางเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกเสียใจมันล้ามันอ่อนแอใบเตยก็ขอให้คุณเข้มแข็งนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาต่อไปนะคะโอเคอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะทุกๆสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนความโชคดีของเรานะคะเพื่อนๆเด็ก2กอง2นะขอให้มีโชคมีลาภหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางขอให้เจอความรู้สึกดีๆความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องของชีวิตมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งที่อดทนที่จะไปต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่อไปได้ในอนาคตและอะไรที่มันควรจบก็ขอให้มันสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนให้มันจบลงซะแล้วขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเคขอจบคำทำนายเด็ก2กอง2ไว้เพียงเท่านี้นะคะพอแล้วนะจ๊ะดีแล้วนะจ๊ะนึกว่าจะไม่มี2ถ้วยออกมาก็ยังมี2ถ้วยออกมาอยู่เนอะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของเกาะแล้วก็ความสันโดษนะคะพูดถึงเรื่องความสันโดษแล้วก็เกาะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆบางสิ่งบางสถานการณ์หรือบางเวลานะคะบางเวลานะคะจะต้องอยู่เงียบๆบ้างตกผลึกความคิดรีวิวชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะลองคิดทบทวน ดูดีๆนะคะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะแล้วเราจะได้คำตอบอยู่อย่างสันโดษบ้างนะคะแล้วตกผลึกความคิดตัวเองนะคะแล้วเราจะได้คำตอบดีๆขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็ก2กอง2จงประสบความสำเร็จความโชคดีมีชัยชนะมีความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมีความใจพองโตมีความใจฟูเกิดขึ้นด้วยนะคะเจอกันไปเตยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วมาพร้อมกับเสียงฝนนะคะวันนี้เสียงรบกวนเยอะมากมายไก่กองยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของใบเตยกัญจนา2324ทารอดยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีซีซีโอเคนะคะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ใบเตยขอคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะแล้วก็ใครที่กดติดตามใบเตยอยู่แล้วแล้วก็เข้ามารับชมในทุกๆวันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยใบเตยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆการคอมเมนต์ทุกๆการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทำแซมให้ใบเตยด้วยขอบคุณมากๆใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไม่เจอทักอินบ็อกซ์เพจอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณเห็นไหมคะใบเนี้ยมาพร้อมกับฝนจริงๆนะคะเด็ก3กอง3เนี่ยแบบพลังงานมันรุนแรงมากนะคะพลังงานรุนแรงมหาศาลนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานลูกเต๋ากันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเพียงใบแรกออกมาเป็นหัวใจนะคะโฟนอยู่ประกาศนะคะสดอยู่มาจิบหน่อยอะไรอย่างนี้เหรอคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะมีอะไรเนี่ยแว่นขยายนะคะเท้ารอยเท้านะคะ5บาทนะคะยกมือ5นิ้วหยุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปเหมือนหนังสือมีพี่ทันตะวันนะคะเรามาเช็คเรื่องราวของคุณก่อนนิดนึงนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูเรื่องราวของคุณก่อนที่จะไปดูว่าลืมพูดชื่อหัวข้อนะที่แบบท็อปิกเราเรื่องดีๆในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะมันจะมีสักเรื่องไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเด็ก3กอง3นะคะเรื่องราวของคุณเป็นยังไงบ้างแปดเหรียญขยันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะอยากพักแล้วแหละอะไรอย่างงี้อุต้า10เหรียญ10เหรียญ
เย้ช่วงนี้คุณเหมือนจะคุณจะขยันเก็บตังค์แต่รายจ่ายคุณก็เยอะนะนะคะคือการเงินน่ะมาได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะพอๆกับรายรับไปนะคะอยากเดินทางอยากพักผ่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปเตยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็ถ้าไม่สบายอยู่ก็อาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกนิดนึงคุณน่าจะอยากแบบไปพักผ่อนอะอยากแบบโอ้มันเหนื่อยมันล้าแบบโอ้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมาแบบเต็มที่แล้วไปพักบ้างเหอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากเดินทางบางทีแบบด้วยสถานการณ์การงานบางทีก็ออกแนวเบื่อเบื่อนิดนึงอะอยากพักอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนแต่ด้วยมันติดสถานการณ์ด้วยของเรื่องของโรคระบาดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะแต่พลังงานคุณดีนะขยันทำมาหากินขยันเก็บตังค์อัศวินถ้วย อยากหันหลังให้แล้วทำไมล่ะคะเป็นไรเอ่ยมีบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากหันหลังให้อ่ะหรือคุณคิดว่าเออมันเป็นเวรกรรมอะไรของเราวะเนี่ยทำไมเราจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆการเงินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกเข้ากับจ่ายเนี่ยน่าจะสมดุลกันอยู่แต่คุณรู้สึกคุณเหนื่อยอาจจะด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องแบกไว้แล้วคุณรู้สึกว่ามันล้าอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้บางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของเราที่เราจะต้องมาเจอคนใจร้ายคนนึงที่ทำร้ายจิตใจของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกช้ำแล้วช้ำอีกก็ได้นะคะคุณเลยรู้สึกว่าสงสัยมันจะเป็นกรรมของเราละมั้งหรือถ้าแบบเจอสถานการณ์แย่ๆโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังมานะโดนเอารัดเอาเปรียบโดนเทหรือโดนอะไรหลายๆโดนอ่ะอยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงวิบากกรรมที่เราจะต้องเจอเนาะอย่างที่บอกไปคนเรามันมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นช่วงวิบากกรรมที่จะต้องเจอก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะอยู่ให้มันอยู่ยังไงให้มันรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์มากอ่ะนะเอาธรรมะเข้ามาช่วยเอาธรรมชาติเข้ามาช่วยชำระล้างจิตใจที่มันขุ่นมัวนะคะแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นถ้าคุณรู้สึกล้ามากคุณก็ต้องพักนะคะเพื่อนๆคุณก็ต้องพักนะคือเหมือนไม่ได้เห็นคุณหันหลังให้แล้วเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนกันเลยทั้ง8ถ้วยทั้ง6ดาบอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากโยกย้ายบางคนนะคะบางท่านอาจจะมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานอยากปรับเปลี่ยนอยากโยกย้ายหรือบางคนลาออกแล้วก็มีลาออกแล้วไปเริ่มงานใหม่ก็มีหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ลาออกแต่ใจมันคิดว่ามันอยากจะลาออกแล้วมันไม่ไหวมันเหนื่อยนะคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปจริงๆแล้วการเงินมันขึ้นไพ่มาค่อนข้างดีรับกับจ่ายสมดุลกันดีแต่ในเรื่องของความรู้สึกของคุณมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะมันล้าเต็มที่แล้วมันรู้สึกว่าโอเคมันทำไมเหนื่อยจังอะทำไมมันถึงเหนื่อยจังเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงEmperor นะ4ดาบเนี่ยคุณอยากพักแถวเดียวกันไพ่สอดคล้องกันคุณอยากพักผ่อนคุณรู้สึกว่ามันล้าแล้วมันเหนื่อยแล้วกำลังหาข้อมูลอยู่บางคนอาจจะแบบว่าอยากลาออกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจังหวะดีๆนิดนึงนะคะหรือถ้าบางคนแบบลาออกแล้วไปหางานใหม่ก็มีเกณฑ์จะได้เจอเจ้านายที่ใจดีอยู่นะคะ Emperor กับ Empress นะโอเคถ้าใครแบบว่าแพลนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ประมาณช่วงมิถุนาน่าจะมีข่าวดีอยู่นะในเรื่องของการเดินทางนะคะชีวิตก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ในเรื่องของการเงินการงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นี่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะอาจจะไปรักคนมีเจ้าของอาจจะไปเจอแบบอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันทำให้ปวดใจอ่ะแล้วมันได้รับความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกมันมีความเศร้าความเหนื่อยความล้าความหนักความท้อมันไม่รู้จะพัฒนาต่อยังไงเราอาจจะเป็นช้อยเขาหรือเป็นลักษณะของความรักที่มันเป็นตัวเลือกอ่ะเป็นรักทางเลือกก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะเห็นประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของคุณไปฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็น่าจะไม่ใช่เด็กนี้กองนี้ที่มันใช่เราแล้วนะคะขอพูดรวมๆนิดนึงค่ะเพื่อนๆ
ไปดูกันเสียงฝนแล้วก็เสียงดนตรีขับกล่อมนะคะขอมอนกับพ่อห่มแล้วก็โอ้โหอากาศน่านอนมากเรื่องดีๆดีๆนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรไปดูกันนิดนึงนะคะเรื่องดีๆนะคะในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตขอสักเรื่องเถอะค่ะไปเตยมันต้องมีสักเรื่องสิคะเพื่อนๆค่ะอู้เห็นไหม7 เหรียญนะคะอัศวินเหรียญเห็นไหมไปได้บอกแล้วมันก็ต้องมีเรื่องดีๆบ้างชัยชนะนะคะ1 ดาบ Three of Cups อุ๊ยเพื่อนก็มาความรู้สึกก็มา8 ดาบอีกแล้วเป็นยังไงคะอาการมันเป็นอย่างไรนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆคุณจะได้รับชัยชนะถ้ามีการสอบแข่งขันนะคะคุณก็จะเป็นที่1นะจะได้รับชัยชนะจะได้สิ่งที่มันเหมือนกับเราต่อสู้มาโดยตลอดอ่ะเราไฟท์มาโดยตลอดอ่ะเราจะได้รับชัยชนะนะคะคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองเห็นไหมเห็นไหมเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะเขาถือถ้วยมาเห็นไหมมีอะไรบ้างเนี่ยไปเลยก็ไม่รู้จัก แล้วใครจะรู้จักเนี่ยเออนะการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะมีการมั่นหมายมีข่าวดีในเรื่องของงานมงคลก็ได้นะคะ7 เหรียญอะไรที่คุณลงทุนลงแรงลงใจไปนะคะมันจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคากับที่คุณลงทุนลงใจไปนะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหมคะใบเตยในเดือนมิถุนายนก็มีบ้างนะขอพูดว่ามีบ้างนะคะมันเป็นปัญหาเก่าๆที่เรายังแก้ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ปัญหามันเป็นปัญหาต่อไปนะคะอย่าเพิ่งไปกระโดดไปแก้อะไรเลยนะบางเรื่องที่มันยังแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความอะไรไม่ใช่เพื่อสิ่งดีๆอย่างอื่นที่มันจะเข้ามาด้วยบางอย่างต้องวางมันลงก่อนนะคะรับเอาสิ่งดีๆก่อน strength นะคะแล้วก็ใน of cup คุณจะเจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆ4 of cup บางเรื่องบางสถานการณ์อาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะภาพอุ๊ยจ้าเอ้ย2ถ้วยคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่เจอโซเมททวินเฟรมเจออะไรก็ตามที่จะทำให้คุณถูกอกถูกใจถ้าคุณไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของคู่นะคะคุณจะได้ทำอะไรที่คุณชอบคุณจะได้ทำอะไรที่คุณรักคุณถูกใจแล้วคุณถูกจริตกับสิ่งนั้นนะคะจะรู้สึกมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วหัวใจจะพองโตพองโตนะคะอาจจะไปเจอในงานมงคลหรืองานอะไรที่มันแบบด้วยความแบบว่าเออนะจริตมันตรงกันเคมีมันตรงกันนะคะหรือบางคนอาจจะได้ทำงานที่ตัวเองชอบตัวเองรักก็ได้ในเรื่องของการงานนะคะจะสำเร็จได้ด้วย1 สมอง 2 มือของคุณไปหยิบยืมไปขอแรงคนอื่นไม่ค่อยได้จะต้องทำเองนะไปขอความช่วยเหลือจากเขาแทนที่เขาจะช่วยเนี่ยแบบบางทีเราจะต้องกลับมาแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันในเรื่องของการเงินมันมาเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆแต่มันก็พอมีเข้ามาให้เราได้หยิบจับใช้สอยอยู่นะคะจับจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ได้มากมายยังใช้ฟุ่มเฟือยมากไม่ได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังและรอบคอบนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะขอดูเพิ่มเติมอีกนะคะ The Hermit คุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะจะมีมุมที่แบบอยากเข้าสังคมแล้วแบบอยู่คนเดียวก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงจะเป็นอีกมิตินึงไปเลยนะคะ The Lover ก็ออกมาวิคุณฮอตมากคุณเสน่ห์แพรวมากนะคะเนี่ย
อุตตะอุตตะคุณจะมีโชคหรือเปล่าคะเนี่ยเอ็ดออฟเพนเดอร์เพิลเย้อุ้ยทำไมคุณโชคดีจังเลยอะคะคุณจะมีโชคเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะเออแต่คุณอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่ากังวลใจนะคะแฮงแมนบางอย่างบางเรื่องบางสถานการณ์มันก็ต้องรอก่อนเมื่อถึงจังหวะและเวลาของมันสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปคุณจะได้รับมันแน่นอนสิ่งที่คุณขอออกไปสิ่งที่คุณลงทุนลงใจหรือสิ่งที่คุณพยายามทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนคุณแค่รอจังหวะและเวลานิดนึงนะพูดถึงการรอเนี่ยมันไม่มีใครอยากรอแต่มันจำเป็นที่จะต้องรอเพราะว่ามันมีเวลาของมันช่วงนี้คุณใช้เสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณให้เป็นประโยชน์เพราะคุณมีเสน่ห์มากคนจะเข้ามาหาคุณเยอะมากบางท่านมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วยังมีคนมาสนใจเสน่ห์แรงมากแล้วแบบถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานถ้าคุณโสดสนิทคุณก็จะฮอตมากๆช่วงนี้คนจะเข้ามาขายขนมจีบเป็นว่าเล่นเลยนะคะทั้งคนที่แบบถูกใจทั้งคนที่ไม่ถูกใจนั่นแหละนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณจะมาขายขนมจีบจะมาอ่อยจะมาอ้อยคุณนะจะมาสร้างความปุ้งปิ๊งมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วในชีวิตคุณนะแล้วบางทีก็แอบว่าเออไม่อยากเลือกใครอ่ะเออเราเลือกได้เราก็เลือกนะคะแล้วที่สำคัญคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพื่อนๆโชคลาภเงินทองนะคะโอกาสในการรับเงินช่องทางใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไปได้เห็นความโชคดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของโอกาสจงพัฒนาตัวเองในทุกๆวันมันเรียนรู้มันฝึกฝนอยู่เสมอแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะต้องลดความเครียดความวิตกกังวลความกังวลใจลงซะในบางเรื่องบางสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะช่วงนี้อาจจะนอนหลับยากนิดนึงช่วงมิถุนายนอาจจะหลับยากอาจจะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ง่ายๆเพราะความคิดมากความกังวลใจของคุณให้เช็คความดันนิดนึงในช่วงเดือนมิถุนายนหัวใจคุณจะพองโตพองโตด้วยเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์มีสิทธิ์เลือกมีตัวเลือกมีช้อยเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตคุณเสน่ห์แรงนะคะมีครอบครัวแล้วก็จะแบบมีเสน่ห์จะมีแต่คนเมตตามีแต่คนมาอุปถัมภ์คุณนะอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจด้วยเป็นโซเมทเป็นทวินเฟรมของคุณด้วยก็ได้นะคะออกแนวนี้นะคะเพื่อนๆปุ้งปิ๊งมุ้งมิ้งแล้วก็หัวใจพองโตพองโตนะคะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากในเรื่องของความรู้สึกนะคุณไม่เหี่ยวเฉาแน่นอนนะคะถ้าก่อนหน้านี้แบบว่าโอ้ยเหี่ยวเฉาค่ะพี่เตยไม่เจอใครสักทีเนี่ยโสดมา3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงเดือนมิถุนายนจะมีคนมาอ้อยคุณมาอ่อยคุณอย่างแน่นอนนะเย้ yeah! นะคะคุณจะไม่แบบเหี่ยวเฉาแล้วนะคะจะรู้สึกว่าอุ้ยใจมันจะเบิกบานเหมือนดอกไม้อะค่ะเหมือนต้นไม้ดอกไม้ที่มันโดนน้ำโดนฝนนะคะมันจะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เลือกดีๆนิดนึงนะคะสแกนดีๆนิดนึงเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่จะทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็มันจริตตรงกันน่ะเอาเลือกคนที่สินเสมอกันนั่นแหละนะคะอูพูดเหมือนเราจะแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้เลยเนอะ เราคิดไว้ก่อนนะเราคิดไว้ก่อนโอเคดีมากเลยเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่ให้เช็คความดันนิดนึงช่วงเดือนมิถุนายนไปวัดความดันไปเช็คความดันนิดนึงนะนิดนึงที่ต้องระวังนะคะใบสรุปของเรานะคะพูดถึงเรื่องของฝนนะคะการทำให้มันเหมือนการชำระล้างอะค่ะเพื่อนๆทำให้บริสุทธิ์ในเรื่องของจิตใจนะคะทำให้มันเบิกบานทำมันให้ใจฟูทำให้ใจมันรับเอาพลังงานดีๆรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันไม่ดีก็เคลียร์ก็ชำระล้างก็ดีท็อกนะคะออกไปซะนะแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่มันคู่ควรและควรค่ากับคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณความรักนะคะโซเมททวินเฟรมเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณนะคะการเงินโชคลาภที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วคุณจะได้รับมากกว่าสิ่งที่คุณร้องขอออกไปซะอีกขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็ก3กอง3โชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้หัวใจของคุณพองโตพองโตต่อไปนะคะเจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย